มาที่อเมริกาต้องปรับตัวยังไงบ้างและปรับตัวยากไหมขับรถบนหิมะเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับขับรถบนน้ำแข็งนะคะภาษาอังกฤษหลายๆอย่างเนี่ยตอนที่เราเรียนมานะคะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนในตำราเลยนะคะโดนคนเหยียดเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยนะคะเรื่องห้องน้ำนะคะไม่รู้ว่าควรพูดไหมอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Just Films ก็ฟิล์มไปเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาดูใหม่นะคะก็ขอยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะฟิล์มจะมาเล่าประสบการณ์ของฟิล์มนะคะให้ทุกคนฟังนะคะตอนที่ฟิล์มมาที่อเมริกาแรกๆเนี่ยฟิล์มต้องปรับตัวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่ารัฐที่เรากำลังจะมาอยู่เนี่ยสภาพอากาศบ้านเขานะคะเป็นแบบไหนนะคะตอนแรกนะคะฟิล์มมาอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะเป็นเวลา1ปีนะคะถึงจะย้ายไปที่รัฐโคโลราโดนะคะที่รัฐโคโลราโดนะคะก็จะแตกต่างกับรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะซึ่งนิวเจอร์ซีย์เนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะหนาวนานกว่ารัฐโคโลราโดนะคะตอนที่หิมะตกที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะหิมะเนี่ยคือจะอยู่บนถนนนะคะค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะคะก็คือฟิล์มจะเห็นหิมะเนี่ยเกือบตลอดทั้ง6เดือนเลยนะคะแต่ว่าที่รัฐโคโลราโดเนี่ยจะเป็นรัฐที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งสักนิดหนึ่งนะคะจะไม่ค่อยชื้นเนาะก็หิมะเวลาตกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหายไปเลยนะคะอีกวันนึงพอตกวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะละลายแล้วเพราะว่าอีกวันแดดก็จะออกแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ชื้นนะคะเหมือนที่ไทยนะคะที่จะร้อนชื้นนิดนึงนะคะแต่ที่นี่จะเป็นเหมือนร้อนแห้งนิดนึงนะคะแต่ว่าที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็ฟิล์มอยู่ใกล้ๆกับทะเลนะคะมันก็เลยจะได้ความรู้สึกที่ชื้นนิดนึงแล้วก็เย็นนิดนึงนะคะที่อเมริกานี้นะคะเขาก็มีทั้งหมด4ฤดูเลยนะคะทุกคนก็จะมีซัมเมอร์Fall, Winter แล้วก็ Spring นะคะหน้า Spring เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นหน้าฝนได้เช่นกันนะคะเพราะว่าฝนน่าจะตกค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงของฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะแล้วก็ว่าไม่ใช่ทุกรัฐนะคะที่จะมีหิมะนะคะอย่างเท็กซัสเนี่ยก็จะไม่มีหิมะนะคะเจอหิมะครั้งแรกนะคะทุกคนฟิล์มนี่แบบวิ่งเหมือนวิ่งตากฝนเลยนะคะทั้งเล่นนะคะทั้งกินนะคะรสชาติก็จะเหมือนน้ำแข็งใสบ้าเราเลยนะคะถ้ามีเฮลบอยเนี่ยลาดข้างบนก็คงจะอร่อยดีนะคะพอเราพูดในเรื่องของหิมะแล้วนะคะดูดีอะไรก็ดีไปหมดนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะมันก็มีในเรื่องที่ไม่ดีของหิมะด้วยนะคะนั่นคือเวลาที่มันเย็นมากๆนะคะหน้าบ้านเราเนี่ยถ้าเคยมีแบบเป็นน้ำเนี่ยเป็นหนองน้ำนะคะคือเช้ามานี่จะเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเวลาเดินออกนอกบ้านเนี่ยคือจะต้องแบบระมัดระวังมากๆนะคะฟิล์มเคยลื่นล้มหน้าบ้านแบบว่าอย่างแรงอะแล้วหัวฟิล์มคือฟาดพื้นนะคะแต่โชคดีคือไม่เป็นอะไรนะคะเวลาเดินไปไหนมาไหนนะคะก็ต้องเดินแบบช้านิดนึงถ้าเราเห็นว่าเป็นน้ำแข็งแล้วเราจะต้องแบบเดินช้าแบบช้ามากๆนะคะหรือพยายามแบบเลี่ยงไม่เดินแบบว่าตรงนั้นนะคะว่าอาจจะลื่นล้มได้นะทุกคนแต่เวลาที่บ้านเขามีหิมะอะไรเงี้ยนะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคนที่คอยเอาเกลือนะคะที่ไม่ใช่เกลือแบบเกลือกินบ้านเรานะจะเป็นเกลือที่เอาไว้ละลายหิมะนะคะบนท้องถนนแล้วก็ตามพวกทางเดินด้วยนะคะพวกเรื่องการแต่งตัวนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละสไตล์นะคะบางคนก็ขี้หนาวนะคะบางคนก็ขี้ร้อนนะคะอย่างฟิล์มเนี่ยค่อนข้างที่จะขี้ร้อนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ที่รัฐที่มีหิมะแล้วก็ไอเทมที่ฟิล์มแนะนำเลยนะคะก็คือรองเท้าบูทนั่นเองนะคะยิ่งรองเท้าบูทของคุณกันน้ำได้ด้วยเนี่ยก็คือจะครอบคลุมทั้งตลอดซีซั่นเลยนะคะสามารถใช้ทั้งหน้าหนาวได้แล้วก็หน้าฝนได้เช่นกันนะคะเรื่องรองเท้าบูทนะคะต่อให้รองเท้าบูทดีแค่ไหนนะคะมันก็ยังลื่นได้นะคะทุกคนดังนั้นเวลาเดินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะและก็อีกไอเทมหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือแจ็คเก็ตนั่นเองนะคะอย่างแจ็คเก็ตเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะจะเป็นแจ็คเก็ตที่นุ่มๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแจ็คเก็ตนะคะที่มี2ชั้นมี2เลเยอร์ไปเลยหรือว่าจะเป็นแจ็คเก็ตที่เราสามารถพับได้แล้วก็พกไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็กันน้ำได้นิดหน่อยด้วยนะแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตนะคะที่แบบ
แบบว่าหนามากๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่เล่นสกีด้วยนะคะก็มีนะแจ็คเก็ตพวกนี้นะคะก็อยู่ที่ทุกคนเลือกนะคะว่าเราชอบแบบไหนนะคะหรือว่าจะซื้อไปเลยทุกอย่างนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแฟชั่นไปเลยก็ได้นะคะเรื่องของการขับรถนะคะแล้วก็การใช้รถสาธารณะที่นี่นะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ขับรถนะคะกันทางขวานะคะพวงมาลัยก็จะอยู่ทางซ้ายนะคะทุกคนตอนฟิล์มมาที่อเมริกาแรกๆนะคะทุกคนฟิล์มก็จะสะกดจิตตัวเองเลยนะคะว่าเราขับรถทางขวานะคะขวาขวาเลี้ยวขวาผ่านตลอดนะคะแต่พอฟิล์มกลับไทยนะคะฟิล์มก็จะบอกตัวเองว่าซ้าย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 เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะคะมันทำให้ฟิล์มไม่สับสนนะคะแล้วก็ไม่ขับรถผิดฝั่งนั่นเองนะคะถ้าคุณอยู่ในรัฐที่ไม่มีหิมะเลยเนี่ยการขับรถเนี่ยคือสบายถ้าคุณอยู่รัฐที่มีหิมะนะคะเรื่องการขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะแอบน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพอหลังๆไปเนี่ยเราก็จะชินนะเวลาเราขับรถบนหิมะนะคะก็ต้องขับช้าๆนะคะถ้าหิมะบนถนนมันเยอะนะคะแต่ถ้าหิมะมันสูงมากนะคะรัฐบาลที่นี่นะหรือว่าคนในย่านนั้นนะคะเขาก็จะมีรถนะคะคล้ายๆเหมือนรถไถอ่ะไถทางนะคะเปิดให้เราสามารถขับรถไปได้นะคะขับรถบนหิมะเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับขับรถบนน้ำแข็งนะคะถ้าก่อนหน้านั้นฝนตกนะแล้ววันต่อมาคือแบบหนาวแบบหนาวติดลบอย่างเงี้ยเช้าต่อมารู้เลยว่าเป็นน้ำแข็งแน่นอนนะคะโหวันนั้นคือแบบจะต้องขับแบบโหช้าแบบช้ามากๆนะคะเพราะมันอันตรายมากๆเลยแบบขับรถไปอย่างเงี้ยคือแบบมันรถมันลื่นนะคะถ้ายิ่งเราเบรกนี่คือแบบยิ่งลื่นเลยนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราขับรถเนี่ยแล้วรถไหลนะคะบางทีมีรถไหลแน่นอนนะคะขับรถบนหิมะเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเหยียบเบรกนะคะเหยียบลงอย่างนี้เนาะค่อยๆเหยียบอย่างนี้อย่าไปเหยียบอย่างนี้ไม่ได้นะคะที่แบบเหยียบอย่างนี้รถนี่ลื่นไปเลยนะคะเราอาจจะแบบไปชนรถข้างหน้าได้เลยนะแล้วก็ต้องห่างกับรถแบบเยอะนิดนึงนะคะเผื่อว่ารถเราจะไหลนะเรื่องรถสาธารณะที่นี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนที่ไทยเลยนะคะและรถเมล์บ้านเขานะคะก็นานๆมาทีนะคะบางทีก็มาเป็นทุกๆชั่วโมงนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของภาษานั่นเองนะคะฟิล์มนะคะได้อยู่ที่บ้านของโฮสต์แฟมิลี่นะคะน่าจะเป็นเวลาประมาณเกือบ3เดือนและโฮสต์มัมนะคะก็บอกว่าภาษาอังกฤษเธอบอกว่าแย่มากเลยอะคนก่อนๆอะเขาก็ได้ภาษากันตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะเธอตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะเข้าใจภาษามากนะคะแต่ก็พอจับใจความได้ว่าเขาแอบด่าเราแต่พอฟิล์มมาคิดดูแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ภาษาเร็วมากกว่าเราคือแค่เดือนเดียวเพราะว่าเขามาจากยุโรปแล้วก็ภาษาเขาไม่ได้แตกต่างกันมากทุกคนตัวอักษรก็คล้ายกันออกเสียงอาจจะแตกต่างกันแต่บ้านเราคือพยัญชนะก็เยอะกว่าสระก็เยอะมากเงี้ยแล้วก็การใช้อะไรต่างๆมันต่างกันสิ้นเชิงนะคะฟิล์มคิดว่าเราไม่ควรที่จะเร่งรัดตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะว่าพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะภาษาฟิล์มคิดว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะช้าบ้างนะคะหรือว่าเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะตอนฟิล์มอยู่แรกๆเนี่ยภาษาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพอเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะโดยปริยายนะซึ่งตอนนี้ฟิล์มภาษาอังกฤษก็อาจจะยังไม่ได้บอกว่าแกมมา 100% อะไรอย่างงี้นะคะคือแกมมาเนี่ยแบบแย่มากแต่ว่าฟิล์มก็พูดออกมาจากธรรมชาตินะคะคือเราได้ยินมาเราจำมาอย่างเงี้ยเราก็พูดออกไปนะคะช่วงแรกๆตอนแรกฟิล์มก็พูดช้าแบบช้ามากนะคะเพราะว่าเราต้องคิดภาษาไทยก่อนแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะคะแล้วบางทีก็กังวลกับเรื่องแกมมามากเกินไปเอ้ยตอนเราเรียนมาเป็นอย่างนี้นะเราควรจะพูดอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เริ่มแบบว่าตีกันแล้วฝรั่งเนี่ยก็บางคนก็พูดเร็วบางคนก็พูดช้านะคะแล้วเขาก็ไม่มานั่งคิดว่าเออคุณจะเข้าใจฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเวลาคุยกับฝรั่งอ่ะเพราะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็แบบแต่จริงไม่รู้เรื่องนะแต่คือพยักหน้าทำหน้าจ้ะแต่จริงคือเอาไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีฝรั่งหลายประเภทนะคะอย่างประเภทที่เขาบอกว่าพยายามที่จะเข้าใจเราเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเรานะคะเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปฏิปต่อไปเองได้แล้วก็เข้าใจของเขาเองได้นะคะแต่ถ้าเป็นฝรั่งที่เขาไม่คิดจะเข้าใจเราเลยเนี่ยต่อให้คุณพูดแกมมาหรือแบบพยายามมากแค่ไหนอ่ะเขาก็จะแบบไม่ได้สนใจมากนะคะช่วงแรกๆนะคะตอนที่เขาพูดเร็วเนี่ยฟิล์มก็พยายามที่จะฟังแล้วก็จับใจความศัพท์ที่เขาพูดมานะคะเหมือนเขาพูดแบบเร็วเร็วมากแล้วเราก็แบบเอ๊ะฉันรู้แค่ว่า
กินฉันกินสักอย่างอะไรเงี้ยนะคะฟิล์มก็ถามเขาว่าพูดอีกครั้งได้ไหมพูดช้าๆได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ใจดีก็พูดนะคะบางคนก็แบบรำคาญแล้วก็มีนะสิ่งแรกเลยนะคะการพูดภาษาอังกฤษก็คืออย่ากลัวค่ะเรารู้อะไรหรือเราอยากพูดอะไรก็คือพูดออกมาเลยนะคะแกมมาไม่ต้องไปคิดเลยนะคะเรื่องแกมมาพูดไปเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีคนสนใจคุณมากขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะภาษาอังกฤษหลายๆอย่างเนี่ยตอนที่เราเรียนมานะคะอย่างเช่นเวลาเราเจอฝรั่งเนี่ยเราก็ต้องทักทายว่า Hey how are you เราก็ต้องตอบว่า I'm fine thank you and you แต่ที่นี่คือไม่มีแบบนั้นเลยนะคะเขาถามแบบ How's going How are you เวลาเขาตอบเขาแบบตอบสั้นมาก Good you เราแบบฮะนี่คือแบบสั้นคือทุกคนเวลาใช้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนในตำราเลยนะคะแล้วฝรั่งอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะพูดถูกแบบแกมมาหรืออะไร 100% นะคะก็มีพูดไปผิดถูกๆบ้างนะคะดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเวลาพูดภาษาอังกฤษนะพอเราอยู่ไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะแล้วทำยังไงนะคะถึงจะได้ภาษาอังกฤษนะคะให้ไวที่สุดนะคะสำหรับฟิล์มนะคะฟิล์มก็ใช้เวลาเกือบจะ6เดือนเลยนะคะกว่าที่ฟิล์มจะฟังทันนะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารออกไปได้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เร็วมากนะคะแต่ก็ดีขึ้นนะคะฟิล์มใช้เทคนิคในการฟังนะคะฟังให้เยอะๆนะคะเวลาคนเขาพูดอะไรกันเนี่ยก็คือฟังนะคะแบบว่าฟังแบบไม่ได้สอดรู้สอดเห็นนะคะฟังว่าเขาพูดอะไรกันเวลาเขาพูดประโยคแบบนี้เขาใช้คำแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะพอเราฟังทุกๆวันเนี่ยมันก็จำแล้วก็ซึมเข้าหัวเองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะช่วงแรกๆที่ฟิล์มมานะคะฟิล์มพยายามที่จะเลี่ยงไม่จับภาษาไทยเลยนะคะฟิล์มจะดูหนังภาษาอังกฤษนะคะถ้าเปิดซับได้เนี่ยก็เปิดแต่เป็นซับแบบซับภาษาอังกฤษอีกทีนะคะเพราะยังไงเขาก็ไม่มีซับไทยให้อยู่แล้วนะคะเรื่องของสำนวนสำเนียงอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ต้องไปคำนึงเลยนะคะเรื่องแรกที่เราต้องคำนึงเลยก็คือการพูดก่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวอย่างอื่นมันก็จะตามมาทีหลังเองนะแต่ก็อาจจะใช้เวลาช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะเรื่องของวัฒนธรรมนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนเขาจะช็อกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่ฟิล์มมาแรกๆเนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วว่ามีอะไรบ้าง นะคะที่เขาล่ำลือว่าฝรั่งทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นอะไรอย่างงี้นะคะแต่พอมาเจอจริงๆอ่ะมันแบบตกใจนะคะอย่างเช่นตอนที่ฟิล์มอยู่บ้าน host family เนี่ยนี่มาดูตรงนี้สิเราก็ไปที่ตู้เย็นกันนะคะแล้วเขาก็เปิดลิ้นชักข้างล่างเนี่ยด้วยเท้าของเขานะคะแล้วเขาก็ใช้เท้าชี้นะคะว่านี่กินได้นะช่องนี้กินได้ผักอันนี้กินได้คือใช้เท้าชี้หมดเลยนะคะแล้วก็เพื่อเราก็ตกใจเราก็รู้ว่าเขาก็คงใช้เท้าแหละรู้มาอยู่แล้วแต่พอมาเจอจริงแล้วแบบมันก็ยังตกใจและรับไม่ได้เท่าไหร่นะคะเราก็แบบหน้าตกใจฟูดก็แบบเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้เปล่าเปล่าเปล่าดูเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่นี่มากเลยนะคะแล้วก็เรื่องการทักทายของคนฝรั่งที่นี่นะคะเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยหรือว่าไปที่สวนสาธารณะเนี่ยคนเดินผ่านอ่ะเขาจะทักทายเรานะทุกคนคือแบบว่าถึงแม้เขาจะไม่รู้จักเราเนี่ยแต่เขาก็จะทักทายเป็นมารยาทนะคะตอนแรกฟิล์มไปเดินที่สวนสาธารณะเนี่ยเขาก็ทักทายนะคะฟิล์มก็แบบตกใจเรารู้จักกันเหรอแล้วก็เวลาคุณไปเดินห้างเนี่ยหรือไปเดินสถานที่ต่างๆนะคะถ้าคุณแบบว่าใส่ชุดน่ารักหรือแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยคือเข้ามาทักคุณเลยนะว่าแบบเอ้ยชุดสวยจังเลยค่ะรองเท้าสวยจังชอบจังเลยอะไรเงี้ยฟิล์มเจอมาแล้วนะคะตอนนั้นฟิล์มไปที่ห้างนะคะแล้วมีป้าคนหนึ่งนะคะเขาก็เดินมาแล้วก็บอกว่าชุดน่ารักจังเลยหนูป้าชอบมากเลยค่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบเราตกใจอะเราไม่รู้ทำยังไงเราก็เลยเดินหนีคือแบบตอนนั้นก็แบบรู้สึกเสียมารยาทมากเลยเราควรจะตอบไปเนาะว่าขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบตอนนั้นไม่ได้คิดอะแล้วมันตกใจก็เลยวิ่งหนีแทนนะคะแต่พอเดี๋ยวนี้นะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยก็ยังจะมีน้องป้าแบบว่าทักทายอยู่ตลอดเวลานะคะตอนฟิล์มไปซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยฟิล์มชอบแบบสีสันมากเลยนะคะแล้วมีป้าคนหนึ่งเขาก็เดินมาแล้วบอกว่าโหหนูซื้อเสื้อผ้าแบบเป็นสีสีเนี่ยทำให้ป้าชื่นใจมากเลยคนสมัยเนี้ยไม่ค่อยชอบแต่งสีสีกันเลยใส่แต่สีดำขาวป้าละเบื่อมากเราก็เลยแบบอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็บอกว่าเดินหนีไปแต่ก็เป็นความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะคะสำหรับฟิล์มนะแล้วก็เรื่องรองเท้านะคะก็คือทุกคนก็ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านกันหมดเลยนะคะแม้กระทั่งในที่นอนเนี่ยบางทีเขาก็ใส่นะคะทุกคนแล้วถ้ายิ่งเป็นช่วงหิมะตกหน้าหนาวละโอ้ยคือแบบพื้นนี่คือแบบสกปรกมากนะคะบางที่เพราะว่าเราย่ำหิมะเนาะแล้วบางทีแบบมันเป็นน้ำอ่ะ
แล้วมันเป็นแบบเหมือนโคลนด้วยบางทีแบบโหก็แบบเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่รองเท้ากันทุกๆบ้านนะคะอย่างบ้านโฮสต์แฟมิลี่ของฟิล์มที่2เนี่ยเขาก็ถอดรองเท้านะในโรงจอดรถนะคะแล้วก็เดินเข้าบ้านนะคะเขาก็จะไม่ใส่รองเท้าในบ้านนะคะเพราะเขาบอกว่ามันทำความสะอาดยากนะคะดังนั้นการเรื่องใส่รองเท้าในบ้านเนี่ยก็แล้วแต่บ้านนะคะแล้วแต่ครอบครัวนะคะเรื่องการอาบน้ำนะคะคนที่นี่นะคะจะไม่ค่อยอาบน้ำกันนี่คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าผิวเขาอาจจะแห้งนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะอาบวันเว้นวันกันนะคะบางคนก็อาจจะ2วันครั้งนะคะยิ่งหน้าหนาวเนี่ยอาจจะ2-3วันครั้งเลยทีเดียวนะคะตอนฟิล์มมาเนี่ยคืออาบแบบเหมือนไทยเลยนะคะอาบเช้าเย็นเช้าเย็นจนโฮสต์มัมด่านะคะเพราะว่าอาบเยอะเกินไปใช้น้ำเขามากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะฟิล์มก็เลยลดเหลือวันละครั้งอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอช่วงหน้าหนาวมันก็มีบ้างนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยอาบน้ำแต่ฟิล์มก็ยังอาบน้ำนะคะอย่างน้อยวันเว้นวันนะคะเรื่องของการเปิดประตูนะคะก็เป็นเหมือนกับวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วบ้านเราก็จะปิดประตูกันอยู่แล้วนะคะจะเข้าจะออกยังไงก็คือปิดประตูไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลัวยุงเข้าบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ที่นี่คือถ้าเราปิดประตูเลยอ่ะมันหมายความว่าห้ามยุ่งกับฉันนะคะแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าโกรธอะไรฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะปิดประตูกันตอนนอนนะคะแต่พอตอนเช้าเนี่ยออกมาก็คือเปิดประตูอ้าทิ้งไว้เลยนะคะถ้าเราไม่อยากให้เขารบกวนเนี่ยก็ปิดประตูไปเลยนะคะแต่ถ้าอยากแบบว่าให้เขาแบบเข้ามาได้ออกอะไรเงี้ยเราก็เปิดไว้ครึ่งนึงอะไรอย่างงี้นะคะเรื่องห้องน้ำนะคะทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าควรพูดไหมอ่ะแต่แบบมันก็ช็อกอ่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าห้องน้ำในอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่มีที่ฉีดชำระนะคะจะมีแค่ทิชชู่เท่านั้นนะคะพอเวลาทำความสะอาดเนี่ยเราก็เช็ดไปค่ะเช็ดจนสะอาดนั่นเองนะคะหรือไม่ก็พกทิชชู่เปียกนะเป็นแบบที่ทิ้งในชักโครกได้นะที่นี่เขาก็มีขายนะคะหรือว่าถ้าในห้องน้ำมีที่ล้างมือด้วยแล้วก็ฟิล์มก็จะใช้น้ำนะคะหยดลงบนทิชชู่นะคะแล้วก็เช็ดแทนก็ได้นะคะแต่อยู่ไปอยู่มาก็จะชินนะแต่ทุกวันนี้ฟิล์มสุขใจมากกว่านะคะเมื่อได้ใช้ห้องน้ำในบ้านของฟิล์มนะเพราะฟิล์มติดที่ชำระเองที่บ้านนะคะซึ่งห้องน้ำสาธารณะที่นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้ปิดสนิทนะคะซึ่งถ้าคนเดินผ่านห้องคุณเนี่ยคุณก็ยังแบบว่าเห็นคนนะว่าแบบเดินผ่านอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเราเดินเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมีคนอยู่ในห้องน้ำนั้นนะคะมันก็ดีอย่างที่ว่าเออเราก็เห็นว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำนั้นเราก็ไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่แบบมันก็มีความระแวงในช่วงแรกๆว่าแบบเอ้ยเขาจะมองเราไหมเขาจะเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องของการใช้พวกหน่วยต่างๆนะคะพวกระบบการชั่งตวงวัดต่างๆนะคะซึ่งที่นี่แตกต่างจากบ้านเราสิ้นเชิงเลยทุกคนซึ่งที่นี่สภาพอากาศก็ใช้เป็นฟาเรนไฮต์นะคะส่วนพวกส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักนะคะเขาก็จะใช้เป็นฟุตแล้วก็เป็นปอนด์นะคะแม้กระทั่งการทำอาหารนะคะพวกตวงต่างๆเนี่ยก็ใช้ต่างจากบ้านเราเหมือนกันพอเราไปเติมน้ำมันเขาก็ใช้เป็นแกลลอนตอนเราขับรถเขาก็ใช้เป็นไมล์อีกนะคะคือทุกอย่างแบบค่อนข้างที่ตรงกันข้ามมากเลยนะคะแต่การปรับตัวของฟิล์มนะคะก็คือฟิล์มก็เปลี่ยนมาใช้แบบของเขาเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่งงนะคะทุกคนเรื่องของอาหารนั่นเองนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะทุกคนอย่างคนที่ชอบกินอาหารไทยนะคะหรือว่าขาดอาหารไทยไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะที่เนี่ยคือแบบมีครบทุกอย่างเลยนะคะให้คุณเลยแล้วบางทีนะมีแบบเยอะมากกว่าไทยนะคะแบบที่นี่มีแต่ที่ไทยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราฟิล์มนะคะก็เพิ่งมาทำอาหารแบบว่าเป็นจริงๆเนี่ยก็ตอนที่มาอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะว่าเวลาฟิล์มอยากกินอะไรเนี่ยบางทีร้านอาหารอ่ะมันก็ไม่ถูกปากหรือบางทีแบบมันไม่มีร้านอาหารไทยแบบในย่านฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากจะขับรถไปอะไรเงี้ยขี้เกียจอย่างเงี้ยนะคะก็ทำกินเองนะคะแล้วก็บางทีคือแบบแพงมากอะไรเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันแพงเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เออทำกินเองละกันอะไรเงี้ยนะคะเรื่องของการเหยียดสีผิวแล้วก็สัญชาตินะคะตอนที่ฟิล์มอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยคือโดนคนเหยียดเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนขาวนะแล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะเขาจะไม่ค่อยชอบแบบว่าคือเห็นหน้าฟิล์มแล้วไม่ชอบฟิล์มแบบมาตะไกลเลยอะตอนเราเดินเข้าห้างอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็แบบ excuse me คือแบบเสียงดังมากไกลมากฟิล์มก็แบบ
ลงไปขวางทางหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเปล่าเลยนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะแบบไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอแบบว่านานๆเข้าบ่อยๆครั้งอะไรเงี้ยก็อ่ะรู้แล้วว่าเขาเหยียดได้อย่างงี้นะคะเขาคงไม่ชอบเราอะไรเงี้ยซึ่งวันหนึ่งนะคะฟิล์มก็ไปที่ห้างนะคะแล้วก็ต่อแถวนะคะเพื่อที่จะรอจ่ายตังค์นะคะก็มีคุณป้านะคะอยู่ข้างหน้าฟิล์มนะซึ่งก็ห่างกันน่าจะแบบ2ช่วงแขนเลยนะคะก็แบบไม่ได้ใกล้เลยอ่ะแล้วเขาก็แบบหันมาแล้วแบบทำหน้าโกรธๆบอกว่า excuse me แล้วก็แบบ excuse me อะไรอ่ะคือฉันก็แบบรอจ่ายเงินเมียหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยที่มากับป้านะคะเวลาเขาเดินผ่านฟิล์มไปแล้วเนี่ยเขาก็มองหน้าแล้วก็แบบทำหน้าแบบขอโทษนะขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มจะไม่ค่อยเจอผู้ชายที่เหยียดฟิล์มสักเท่าไหร่นะคะจริงๆไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำแต่พอฟิล์มย้ายมาอยู่ที่รัฐโคโลราโดนะคะฟิล์มแบบแทบไม่เจอเลยนะคะที่มาเดินเข้ามาหาฟิล์มแล้วก็มาเหยียดฟิล์มมาทำแบบมารยาทอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีนะคะเจอบ้างปะปายนะคะแต่แบบไม่ได้บ่อยเท่าที่นิวเจอร์ซีย์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าย่านที่ฟิล์มอยู่ตอนนี้นะคะเป็นย่านของคนเอเชียนด้วยนะคะเพราะตอนที่ฟิล์มอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็เป็นย่านแบบของคนขาวคือฝรั่งมากๆนะคะฟิล์มก็เคยถามเล่นๆนะคะบอกว่าขอความคิดเห็นฝรั่งที่นี่นะคะว่าเขาคิดยังไงแบบทำไมเขาถึงเหยียดเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ให้ความคิดเห็นบอกว่าที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะเพราะเขาบอกว่าฝรั่งรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ชอบคนเอเชียสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบฟิล์มเพราะเขาคิดว่าคนเอเชียเนี่ยแย่งผู้ชายฝรั่งเนี่ยไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งนะคะของฝรั่งที่นี่นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการใช้เงินที่นี่นะคะทุกคนตอนฟิล์มมาที่นี่ตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจนะคะเพราะว่าที่ไทยของเราเนี่ยจะใช้แต่เงินสดเนาะซะส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าเราแบบว่าไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่ทุกอย่างใช้เป็นบัตรหมดเลยค่ะทุกคนแม้กระทั่ง10เซน1เหรียญอย่างเงี้ยก็จ่ายด้วยบัตรได้นะคะแล้วการซื้อของพวกนี้นะคะก็ไม่โดนหักภาษีอะไรด้วยนะคะยกเว้นแค่บางร้านนะคะที่เป็นแบบว่าร้านเล็กๆเนาะธุรกิจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบขอนิดนึงว่าขอให้ซื้อของของเขา5เหรียญขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะคะถึงจะจ่ายด้วยบัตรได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือไปไหนก็ใช้บัตรหมดเลยนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของโฮมซิกนั่นเองนะคะก็มีเหงาบ้างไหมติดต่อทางบ้านยังไงนะคะตอนที่ฟิล์มมาเนี่ยเอาจริงๆคือฟิล์มไม่เคยเป็นโฮมซิกเลยนะคะซึ่งฟิล์มก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์คนเดียวนะคะมาตั้งแต่อายุ13ปีเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่เราไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์สักที่หนึ่งในไทยนะคะแล้วก็นานๆที่กลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆอย่างหรือว่าความรู้สึกฟิล์มเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างตอนที่ฟิล์มอยู่ที่กรุงเทพสักเท่าไหร่นะคะเรื่องของโฮมซิกนะคะหรือว่าอาการคิดถึงบ้านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะคะบางคนก็ใช้เวลานานกว่าจะหายบางคนก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะคนที่มาที่นี่นะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะไม่ค่อยโฮมซิกกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจเจอสิ่งใหม่ๆรอบตัวนะคะอย่างคนที่ฟิล์มรู้จักนะคะเขาก็เคยเป็นโฮมซิกตอนช่วงแรกๆที่เขามาที่อเมริกานะคะแต่ว่าเขาก็ปรับตัวโดยการที่เขาออกไปข้างนอกนะคะไปเจอผู้คนไปเจอเพื่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกไปเจอคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะไปเที่ยวเงี้ยมันก็ทำให้คุณนะคะรู้สึกดีขึ้นนะคะการโทรหาที่บ้านนะคะโอ้โหสมัยนี้ทุกคนก็รู้นะคะมันไม่ยากเลยเรามีแอปพลิเคชันมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะคะเราก็สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาซึ่งฟิล์มก็ยังคงใช้ไลน์แอปพลิเคชันนะคะในการส่งข้อความหาครอบครัวฟิล์มโทรหาครอบครัวนะคะบางครั้งก็วิดีโอคอลนะแต่การโทรหาที่ไทยนะคะบางครั้งก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าพอที่ไทยมืดนะคะที่นี่ก็เช้านะคะเราก็ทำงานใช่ไหมที่ไทยก็นอนนะคะแต่พอเราจะเข้านอนอย่างเงี้ยแม่ก็เช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันก็หาเวลาคุยกันตรงกันนะยากนิดนึงนะคะสุดท้ายนี้นะคะการที่เรานะคะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนของโลกนะคะการที่เราไปอยู่ที่ประเทศของเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเหมือนกับการที่เราเข้าเมืองตาหรือต้องหลิวตาตามนั่นเองนะคะโดยเรานะคะยังสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะแล้วก็ยังคงวัฒนธรรมไทยของเราได้เช่นกันนะคะ
เพียงแค่ว่าเราไปไหนมาไหนนะคะเราก็ต้องรู้กาลเทศะนั่นเองนะคะแต่สิ่งไหนที่เราไม่คุ้นนะคะหรือว่าเราอยากจะรู้นะคะคนที่นี่นะคะเขาก็ยินดีมากๆที่เราจะถามนะคะคนที่นี่นะคะชอบให้เราเล่าเรื่องของตัวเองมากๆเลยนะคะดังนั้นเราก็ยังสามารถที่จะแชร์เรื่องวัฒนธรรมไทยนะคะให้ฝรั่งที่นี่ได้รู้ได้เช่นกันนะคะซึ่งเรานะคะอาจจะได้มิตรภาพดีๆนะคะกลับมานั่นเองนะคะก็ถ้ามีเรื่องอะไรนะคะที่ทุกคนอยากให้ฟิล์มทำเพิ่มเติมนะคะหรืออยากรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มาคุยกันนะคะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่อยู่กันมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย